่ายแดงวันนี้ก็คือคิมรวยนะครับสจต้องปราจีนน้ำมันนิติเดชสิทธิ์เชฟบุญธรรมผู้ทว่าฟอร์มของทั้งคู่แล้วเนี่ยนะทางคิมรวย4ไฟหลังชนะแตกวัชราชัยยก5ชนะจอมโหดยก3ชนะศักดิ์สิทธิ์ลูกแม่ไซทองแล้วก็มาพลิกชนะกุมารทองจิตเมืองนนท์ยก4ส่วนนิติเดชรายนี้แพ้เพชรสุขุมวิทแล้วก็ชนะรักสมหมายมาแพ้เพชรสุขุมวิทยก3แล้วก็มาพลิกชนะฟลุกน้อยมวยเด็ด789ครับเอาละครับยกที่2นะครับปล่อยตัวออกมานี่ทางด้านของฤทธิเดชออกมาชิงเดินก่อนนะครับเรียกว่ามีเตะขาเจาะยางเจ็บๆหลายดอกนะครับแล้วก็มีหมัดสลับด้วยแต่ว่าทางด้านของคิมลวยนะก็ไม่ตกใจนะครับรุ่นน้องก็จริงนี่คอยถีบทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะมีแข้งซ้ายนี่คอยสาดสู้นะครับเรียกว่าไม่ยอมเสียเปรียบรุ่นพี่เหมือนกันครับคิมลวยแดงนะครับน้ำเงินฤทธิเดชอ้าวอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะซ้ายกับขวานี่หลุดมาเป็นเรื่องนะเอาละครับซ้ายเริ่มทำงานแล้วนะครับทางด้านของคิมรวยแต่ว่าฤทธิเดชเองก็พยายามจะเบียดเข้าหา ดวงในนะครับพยายามจะปล้ำในตีเข่าโอ้โหแล้วว่าคิมรวยเองก็พยายามนะครับจะล็อกแขนไล่แขนเอาไว้แต่ว่าลูกเตะเจาะยางของฤทธิเดชนี่ถือว่าเตือนมาตลอดนะครับเจาะไปเรื่อยนะครับคิมรวยนี่รับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับอ้าวซ้ายกับขวานะครับสามคู่ผ่านไปนี่มีศอกจบลงด้วยศอกไป2คู่ครับแล้วก็ตอนนี้ป้วนเปลี่ยนป้วนเปลี่ยนอยู่ฤทธิเดชฤทธิตุนี่แหละครับทั้งศอกทั้งหมัดโอ้โหคิมรวยแหมซ้ายซ้ายโอ้ยโดนจิ้มลำตัวครับทำท่าสะอึกเหมือนกันคิมรวยโอ้เอาละครับแข้งซ้ายนี่แม่นยำเหลือเกินนะครับทางด้านของคิมรวยโอ้โหเรียกว่าซ้ายนี่หนักแล้วก็จัดจ้านแรงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าถ้าโดนทางด้านของฤทธิเดชนี่ตอนนี้พยายามจะชวนทะเลาะแล้วครับมีศอกมีหมัดแล้วก็มีลูกเตะเจาะยางด้วยดูครับหมัดก็แม่นศอกก็แม่นนะครับทางด้านของฤทธิเดชนี่ถือว่าคิมลวยนี่จะประมาทไม่ได้เลยนะครับมือตกนิดเดียวนี่โอ้โหดูครับอาวุธก็ออกเร็วแล้วหลากหลายบวกกันอย่างนี้เอาละครับโอกาสที่จะไม่ครบ5ยกก็มีอีกคู่แล้วครับทะเลาะกันอย่างนี้ครับอย่าไปเรื่อยนะโอ้โหปักษาแหวกรังมาแล้วนี่ฤทธิเดชนะครับโอ้โหนี่แหละครับมาน้ำเงินครับรุ่นพี่ลูกศิษย์เชฟพันล้านครับลูกศิษย์ของเชฟบุญธรรมแต่ว่าฝ่ายแดงเจ้าคิมรวยก็ประเภทแหมดังมาตั้งแต่เด็กเลยครับยังไม่ถึง100ปอนด์ชื่อก็แฟนๆก็รู้จักแล้วครับสำหรับคิมรวยดังเร็วเก่งเร็วครับอุ้ยบวกกันครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนี่แหละครับอย่างที่บอกนะครับว่าโอกาสที่จะไม่ครบ5ยกนี่มีสูงนะเพราะว่าต่างฝ่ายนี่ต่างบวกกันแล้วออกอาวุธแลกกันเจ็บๆทั้งนั้นเลยครับนี่แหละครับมาดูเดี๋ยวมาดูภาพช้าๆอีกทีนึงลูกไหนนะครับศอกไหนครับปักษาแหวกรังทีเดียวเลยอ่ะยก3นะครับโอ้เรียบร้อยเลยนะครับฤทธิเดชนี่แหละคิมรวยนะครับเป็นผู้ชนะเทนเนอร์เอาในยกที่3แบบหมดทางสู้เพราะว่านี่แหละในเรื่องของศอกเนี่ยโหสุดๆเลยทีเดียวคิมรวยนะครับสจ.โต้งปราจีนน้ำเงินวันนี้ฤทธิเดชเรียบร้อยในยกที่3ดูทีท่านะครับเดี๋ยวขอภาพน้อยมาดูภาพช้านะครับอ้าวฤทธิเดชโอ้โหศอกไปก่อนนะครับฤทธิเดชคิมรวยยังไม่ตะวัดมาอ้าวปังเข้าไปยางลูกนี้ยางต่อยกันก่อนมาฤทธิเดชแกก็เข้าตลอดนี่นะครับโอ้โหผ่ากลางเลยนะครับขวาลูกบวบทีเดียวเลยอ่ะโอ้โหนี่โดนแค่กระทัดมาลาด้วยนะครับฤทธิเดชโดนเรียบร้อยเลยนี่แหละทัดมาลาทีเดียวไปเลยนะครับในยกที่3ด้วย2นี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันตรายทุกลูกเลยทีเดียว